ครับมาถึงช่วงของฟุตบอลในประเทศครับครับ TPL Today แต่ว่าเป็นเรื่องราวหลักก็คือเราจะมาปูพื้นกันก่อนครับนัดชิงลีกครับที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ครับไปพบกับช่วงของ TPL Today ครับนี่พิธีกรของเราก็คือคุณจุ้มจิ้มฮะกิตติลักษณ์จุลเสถียรฮะสวัสดีค่ะพี่โกสวัสดีค่ะพี่โทแล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมีบัตรมาโชว์มาแจกนะฮะแน่นอนค่ะวันนี้มาสุดท้ายแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะวันนี้อยู่กับจุ้มจิ้มค่ะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะแต่ว่าข่าวแรกที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นข่าวคราวของศึกโตโยต้าลีกครับนัดชิงชนะเลิศจะถึงในวันอาทิตย์นี้แน่นอนนะคะซึ่งข่าวแรกค่ะเรามาดูกันซิว่าเจ้าตั้มนะคะกองกลางดาวรุ่งของ BEC ไทยรัฐศาสนะเนี่ยนะคะว่าเขาคิดเห็นยังไงนะคะหลังจากที่ผ่านประสบการณ์การรับใช้ชาติในชุดเอเชียนเกมแล้วว่าเกมนัดชิงชนะเลิศนี้จะเป็นอย่างไรค่ะธนบูรณ์เกษารัตน์กองกลางดาวรุ่งของ BEC ไทยรัฐศาสนะเชื่อว่าเกมนัดชิงชนะเลิศโตโยต้าลีกคัพที่จะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันอาทิตย์นี้จะเป็นการแข่งขันที่สูสีและหวังนำประสบการณ์จากทีมชาติมาช่วยต้นสังกัดเจ้าตั้มให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ BEC ไทยรัฐศาสนะว่าเป็นเกมที่ทุกคนในทีมตั้งตารอทั้ง2ทีมเนี่ยก็ต่างมีโอกาสแพ้ชนะเท่าๆกันเนื่องจากการเป็นการแข่งขันแบบแมตช์เดียวธนบุญยังระบุว่าการเล่นให้ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์เนี่ยช่วยเพิ่มทักษะเรื่องของการอ่านเกมเมื่อถูกจับไปยืนเซ็นเตอร์ฮาฟแล้วก็นอกจากนี้นะการเผชิญหน้ากับทีมชั้นนำอย่างเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือว่าจอแดนเนี่ยก็ช่วยให้มีพัฒนาการเรื่องของความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งศึกโตโยต้าลีกคัพนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้นะคะถ้าใครพลาดแล้วก็เสียดายแย่ค่ะทางรายการของเรานะคะก็มีบัตรมาแจกค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะมาแจกให้กับผู้โชคดีนะคะซึ่งมี3รางวัลด้วยกันค่ะในวันนี้นะคะเพียงโทรเข้ามาตอบคำถามว่าฤดูกาลที่แล้วทีมใดเป็นแชมป์โตโยต้าลีกคัพนะคะที่026159011 026159011นะคะผู้โชคดีที่โทรเข้ามานะคะ1สายก็จะได้รับไป2ใบพาเพื่อนไปเลยนะคะซึ่งร่วมสนุกวันนี้เป็นวันสุดท้ายเท่านั้นนะคะแล้วก็เฉพาะช่วงรายการสดนี้เท่านั้นค่ะแล้วเราก็จะมาเฉลยคำตอบในช่วงท้ายรายการค่ะยังไงก็รีบโทรเข้ามานะคะคุณผู้ชมคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะก็จะได้ไปเจอกันในวันอาทิตย์นี้นะคะค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อมานะคะที่ถือว่าเป็นข่าวร้ายของทีมโอสถสภา M150 สระบุรีนิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าชนานันป้อมบุพภาค่ะหรือว่าเจ้าทูของเราเนี่ยนะคะทางแพทย์ก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าคงจะต้องพักรักษาตัวไปอย่างน้อย 5-6 เดือนค่ะชนานันป้อมบุพภากองหน้าของโอสถสภา M150 สระบุรีได้รับการยืนยันจากแพทย์แล้วว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาเอ็นไขว้หน้าเข่านะคะต้องพักอย่างน้อย 5-6 เดือนค่ะเจ้าถูได้รับบาดเจ็บอย่างหนักนะคะจากการลงสนามช่วยทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมส์รอบแรกนะคะนัดที่เราชนะอินโดนีเซียไป6-0ช่วงปลายเดือนที่แล้วค่ะซึ่งการตรวจล่าสุดที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเอ็นไขว้หน้าเข่าขวาของชนานันท์นะคะยังมีอาการอักเสบค่ะก็ต้องทำการกายภาพบำบัดนะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะโดยหากสามารถงอเข่าได้เนี่ยเจ้าตัวก็จะเข้ารับการผ่าตัดทันทีแต่ว่าหลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยคงต้องพักฟื้นให้อีกประมาณ 5-6 เดือนด้วยกันค่ะซึ่งทางเจ้าถูหรือว่าชนานันท์นะคะก็กล่าวว่าจะพยายามฟื้นฟูสภาพร่างกายให้เร็วที่สุดแล้วก็การที่ได้กำลังใจจากครอบครัวแล้วก็แฟนบอลก็ทำให้เขาได้คลายความกังวลไปได้บ้างค่ะยังไงนะคะรายการของเราก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยค่ะส่งกำลังใจให้ด้วยขอให้หายเร็วๆนะคะมาต่อกันที่ข่าวดีของบางกอกกลาส FC กันบ้างค่ะองอาจธมประเสริฐมิดฟิลด์ดาวรุ่งของบางกอกกลาส FC ค่ะสามารถกลับมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้อีกครั้งแล้วนะคะหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าออสค่ะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมกระต่ายแก้วได้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะคะแต่เจ้าตัวก็ต้องพักยาวตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนค่ะเนื่องจากว่าบาดเจ็บกระดูกเท้าซ้ายแตกซึ่งองอาจนะคะหรือว่าเจ้าออสก็เผยว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยใกล้สมบูรณ์แล้วก็กลับมาซ้อมในรูปแบบปกติได้แล้วซึ่งแน่นอนว่าเขาหวังจะกลับมายึดตำแหน่ง11ตัวจริงเพื่อจะนำบางกอกกลาสจบซีซั่นในอันดับที่ดีที่สุดค่ะมาต่อกันที่ข่าวดีของคนไทยนะคะนั่นก็คือผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบสุดท้ายนัดแรกนะคะเจ้าหนูไทยของเราค่ะประเดิมอย่างสวยงามเฉือนเอาชนะอิหร่านไปได้2-1ค่ะ
ซึ่งอิหร่านนะคะตอนแรกก็ขึ้นนำก่อน1-0ค่ะจากโมฮัมหมัดในนาทีที่15นะคะหลังจากนั้นค่ะไทยของเราก็ตีเสมอได้1-1ค่ะจากธนาสิทธิ์ศิริพลานะคะในนาทีที่64ค่ะและไทยก็มาได้ประตูชัยนะคะเป็น2-1จากเจนรบสัมภาวดีค่ะในนาทีที่82นั่นเองค่ะทำให้เราชนะอิหร่านไปได้2-1ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับวันนี้จริงๆค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะแฟนๆ Bangkok United พลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรามีข่าวของทีมนี้มาฝากกันเป็นประจำกับช่วง BU FC News ค่ะสมปองสอนเล็บกองหน้าตัวเก่งของ Bangkok United ยอมรับอยากลงสนามในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งพร้อมรู้สึกเสียดายที่ต้องถอนตัวจากเกมนัดอุ่นเครื่องกับจีนเจ้าปองกล่าวว่ารู้สึกเสียดายกับปัญหาบาดเจ็บเนื่องจากเขาเนี่ยไม่ได้ติดทีมชาติไทยมานานแล้วแล้วก็อยากจะพิสูจน์ฝีเท้าให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งนึงการติดทีมชาติไทยเนี่ยถือว่าเป็นความฝันของเขาตั้งแต่วัยเด็กเลยสมปองสอนเล็บเคยผ่านการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่15นัดยิงไป1ประตูแล้วก็ยังเป็นขุนพลตัวหลักชุดทำศึกฟุตบอลโลกปี2014รอบคัดเลือกแล้วก็ชุดรองแชมป์ AFF Suzuki Cup 2012อีกด้วยค่ะแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับแฟนๆบอลไทยนะคะเตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์จะกลับมาทำการแข่งขันกันแล้วนะคะในวันที่15ตุลาคมนี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าทรูวิชั่นของเราต้องทำการถ่ายทอดสดให้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แน่นอนค่ะ10คู่ต่อสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วนะคะจุ๊บจิ๊บคงจะต้องลาคุณผู้ชมค่ะไปด้วยข่าวสารความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1กับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันตอนนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะนครราชสีมามาสเตอร์ FC ทีมจ่าฝูงแห่งศึกยามาฮ่าลีกวันตกเป็นข่าวอาจมีการเปลี่ยนบอร์ดบริหารยกชุดหากสามารถเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ตามกระแสข่าวดังกล่าวกลับถูกต่อต้านจากแฟนบอลที่ยังคงให้การสนับสนุนทีมบริหารชุดปัจจุบันที่กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์นำทีมสวัสดิ์แคทขึ้นไปเล่นลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกสุภกรนาคน้อยกองหน้ากัปตันทีมพิษณุโลก TSY FC ยอมรับชนะในบ้านเหนือ101ยูไนเต็ด1-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้นักเตะทุกคนกลับมามีความมั่นใจและจะพยายามเต็มที่อีกครั้งใน4แมตช์ที่เหลือเพื่อหนีการตกชั้นอันเดรบอยโกกองหลังชาวยูเครนของตราด FC หมดสิทธิ์ลงสนามตลอดทั้งซีซั่นหลังจากเข้ารับการผ่าตัดไส้เลื่อนต้องพักยาว1เดือนอย่างไรก็ตามโค้ชโป้งกฤษสิงห์ปรีชากุนซือใหญ่มั่นใจว่าเซดูซานี่แนวรับชาวไนจีเรียจะสามารถทำหน้าที่ทดแทนได้ในช่วงปลายปีประเทศไทยก็จะมีเทนนิสรายการใหญ่ รายการหนึ่งนะครับในช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาท่านไปชมการแถลงข่าวครับว่าตอนปลายปีนี้จะมีนักเทนนิสระดับโลกใครบ้างครับที่มาประเทศไทย